สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่คมชัดลึกบันเทิงไลฟ์ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันปริ่มมุกระวีและคุณฟีรัศนนท์ค่ะใช่แล้วครับเช่นเคยนะฮะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 1:30 นจนถึง 2:00 นมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงกันกับพวกเรา2คนสำหรับวันนี้นะฮะก่อนที่จะเข้าข่าวนะเราต้องขอบอกว่าแขกรับเชิญของเรานั้นคือแซ่บมากใช่ไหมเพราะว่าเธอนั้นเพิ่งผ่านเหตุการณ์การเป็นข่าวมาสดๆร้อนๆมรสุมชีวิตใช่แล้ว ซึ่งครั้งนี้นั้นนะฮะเธอเลือกเดินทางเข้ามาสู่วงการบันเทิงนี่กำลังจะมีซิงเกิลนะได้ถ่าย MV ไปเรียบร้อยแล้วคนคนนั้นคือคุณเอมิราค่ะกำลังโด่งดังนะโดยเฉพาะคนที่กำลังติดตามเรื่องราวชีวิตของเขานี่แหละวันนี้มาเปิดใจกับเราด้วยแล้วก็แอบบอกว่าเขาเขินเขาเขินจนแบบการสัมภาษณ์กับเรานี่คือขาสั่นเลยทีเดียวใช่คือน่ารักมากคือหน้าสดของคุณเอนี่คือแบบใส่กิ้งเลยคุณใส่กิ้งมากนี่เขาบอกว่าเขานอนดึกนะนี่ขนาดนอนดึกนะนอนดึกเราอิจฉาเลยสู้ไม่ได้ค่ะคุณไม่อย่าเราอย่าไปเทียบกับเขาถูกต้องอ่ะเข้าข่าวเลยดีกว่าครับข่าวแรกวันนี้ต้องเกี่ยวกับเรื่องราวของคนนี้เลยนางเอกสาวใช่ไหมน้องปริมใช่แล้วค่ะเพราะว่าเกิดดราม่าอย่างหนักค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณมิวนิษฐานะคะก็มาทางช่องYouTube ของเขาร้องห่มร้องไห้เพราะว่าเป็นกังวลเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเธอก็กำลังตั้งท้องอยู่ถูกไหมคะใช่แล้วพอเรื่องโควิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงแล้วก็อันตรายมากๆและเรื่องนี้เนี่ยดันเกิดใกล้ตัวของคุณมิวด้วยก็คือคนขับรถเนี่ยติดโควิด19งานนี้เนี่ยทำให้มิวเขาก็ออกมาใช่ไหมคะก็ร้องไห้คุณเซนก็เป็นคนแบบช่วยแยงจมูกตรวจเทสให้ว่าติดหรือไม่ติดอะไรแบบนี้แต่เรื่องราวตรงนั้นเนี่ยยังไม่เท่าไหร่คุณก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเป็นกังวลใช่ไหมก็ต้องมีแยงจมูกไปตรวจแล้วสรุปว่าผลเนี่ยก็ไม่พบเชื้อแต่ว่ามันไม่จบเท่านั้นค่ะคุณมันกลายเป็นดราม่าอย่างหนักเพราะว่ามีชาวเน็ตเนี่ยเขาก็เข้ามาคอมเมนต์นะทัวร์ไปลงสาวมิวเขาให้ค่ะว่าทำไมเธอเนี่ยถึงไปโทษคนขับรถมันก็ไม่เหมือนไม่มีใครเขาอยากติดหรอกทำไมมิวต้องมาร้องไห้ต้องทำอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยพอมิวเขาเห็นเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจต่อกระแสดราม่าดังกล่าวนะเธอก็เลยออกมาอธิบายทันทีค่ะชี้แจงเลยว่ามิวขออธิบายเพิ่มเติมนะคะที่พี่เซนพูดในคลิปเนี่ยเพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าต้องสื่อสารกันเพราะคนขับรถเนี่ยมีอาการมีไข้แล้วก็ไอแต่ยังมาขับรถให้คุณพ่อกับคุณแม่ของมิวอีกใช่ไหมต่อมาหลายวันด้วยเขาก็รู้เหมือนรู้ว่าตัวเองมีอาการแต่ทำไมถึงจะมาเขาก็เลยเป็นอุทาหรณ์สะท้อนให้คนอื่นเนี่ยฟังไม่ได้มีเจตนาที่จะว่าคนขับรถเนี่ยเขาติดโควิดนะรังเกียจนะอะไรแบบนี้เธอก็บอกนะคะว่ามิวเนี่ยไม่ได้โทษเขาเลยนะคะพอเรื่องแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับใครก็ได้ค่ะซึ่งช่วงที่พี่เขาป่วยเนี่ยเธอเนี่ยก็บอกว่าก็ดูแลจนหายเลยนะรักษาจนหายแล้วตอนนี้เนี่ยก็กลับมาทำงานปกติแล้วด้วยนี่นะคะพอมิวชี้แจงออกมาเนี่ยก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นอีกบางคนก็เข้าข้างนะก็บอกว่าถูกของมิวค่ะจริงๆถ้ามีอาการเนี่ยก็ควรรีบแจ้งถูกไหมมันก็เหมือนกับแค่ว่าคลิปเนี้ยสาวมิวเขาก็ไม่ได้มีการแบบมาโทษกันแต่แค่อยากจะฝากไว้ว่าถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณมีอาการคุณก็ควรหยุดแล้วก็รับผิดชอบต่อส่วนรวมเนาะเพราะเราก็ไม่รู้เนี่ยว่าเราติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อไงคุณถูกไหมคะนี่คือเรื่องราวดราม่าของสาวมิวได้ก็คือจริงๆแล้วคือคุณมิวตั้งใจอย่างที่บอกไปว่าแค่อยากจะเป็นอุทาหรณ์ส่วนหนึ่งให้คนเนี่ยระมัดระวังดูแลตัวเองนะแต่สุดท้ายก็กลายเป็นดราม่าแต่ออกมาชี้ชัดแล้วนี่ว่าเราแค่ต้องการเป็นอุทาหรณ์นะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายและอ่ะมาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าน้องปริมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะฮะที่เกี่ยวเนื่องกับโควิดเพราะว่าเห็นไหมครับว่า มีหลายคนบันเทิงที่ยื่นมือเข้ามาช่วยในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ซึ่งหมอฤทธิ์เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยด้วยนี่ผ่านโครงการนี้เลยฮะหมอฤทธิ์สู้โควิดแน่นอนว่าเราเล่าข่าวคุณหมอฤทธิ์บ่อยมากคือคุณหมอนอกจากงานดีแล้วใช่ไหมอันนี้เอ็กความชอบทุกคนชอบน่ารักคุณหมอน่ารักค่ะคุณหมอน่ารักมากแล้วก็เนี่ยออกมาเป็นกระบอกเสียงออกมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นสะพานในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19ซึ่งหลากหลายคนเนี่ยฮะก็ส่งกำลังใจผ่านหมอฤทธิ์มานะผ่านการบริจาคของอุปกรณ์ต่างๆจำได้ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณเป๊กผลิตโชคแล้วก็แฟนคลับส่งของมาเป็นอาหารเป็นอะไรบ้างล่าสุดเนี่ยคุณเป๊กผลิตโชคกับแฟนคลับก็ส่งมานะอีกเครื่องมือวัดอุณหภูมิตรวจลงตรวจวัดชีพจรใช่เครื่องมือวัดชีพจรนะซึ่งนอกจากคุณเป๊กผลิตโชคกับแฟนคลับแล้วเนี่ยก็ยังมีดาราอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นคุณปอร์เช่ศิวกรนี่เลยคุณแจ็คจักรินนี่ซึ่งมีหลากหลายคนมากแต่คนนึงนะฮะเป็นตระกูลดังเลยทีเดียวที่หมอฤทธิ์เนี่ยโพสต์ขอบคุณเห็นไหมล่ะครับผมหน้าจอผมให้น้องปิ๊มอ่านดีกว่าฮะต้องอ่านด้วยเหรอคะต้องอ่านครับผมตระกูลดังมากเราคิดว่า
คุณผู้ชมน่าจะเห็นอย่างที่เราเห็นแล้วเนาะครับก็คือตระกูลของคุณทักษิณชินวัตรนั่นเองนะคะชินวัตรค่ะใช่ออกมาเป็นอีกกระบอกเสียงหนึ่งในการช่วยเหลือผ่านหมอฤทธิ์นั่นแหละซึ่งภาพนี้แหละฮะโอ้โหฮือฮาทั่วโลกออนไลน์อย่างมากเพราะว่าหลายๆคนก็ไม่ค่อยได้เห็นภาพนี้พอหมอฤทธิ์ออกมาโพสต์ปุ๊บทุกคนก็ชื่นชมคุณสังเกตนะส่วนใหญ่หมอเนี่ยเขาก็จะแบบติดไม่ติดแฮชแท็กก็เขียนเป็นชื่อเพราะว่าคนบางคนเขาอาจจะอยากจะช่วยเหลือแต่อาจจะไม่อยากประสงค์ออกนามแบบจงแจ้งอะไรเงี้ยก็ปิดทองหลังพระช่วยกันทำดีไงเอาจริงๆคือในโครงการหมอฤทธิ์เนี่ยมีคนปิดทองหลังพระหลายคนเยอะมากนะแต่หลายคนก็คือขอว่าไม่เป็นไรไม่ต้องบอกก็ได้นะอันนี้ก็คือที่การออกมาโพสต์ของหมอฤทธิ์เนี่ยส่วนหนึ่งนอกจากเป็นคำขอบคุณแล้วหมอฤทธิ์ก็เขาเรียกว่าเป็นกระบอกเสียงในการบอกว่าเอ้ยของที่คุณส่งมาเนี่ยถึงแล้วนะใช่หลังจากเรื่องของการบอกเรื่องของการประกาศออกไปแล้วก็ส่งของมาขอบคุณเสร็จปุ๊บคุณหมอฤทธิ์ก็ออกมาอีกโพสต์นึงคุณหมอฤทธิ์ออกมาบอกอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยขออนุญาตปิดรับบริจาคก่อนนะครับเนื่องจากตอนนี้พวกเราได้รับของบริจาคมาเยอะมากๆครับและกำลังแพ็คของส่งให้กับคนไข้ครับกรณีถ้ามีสิ่งของขาดแคลนอีกครั้งเนี่ยก็จะขออนุญาตมารับบริจาคอีกนะครับขอบคุณน้ำใจคนไทยทุกคนที่ช่วยกันนะครับหมอฤทธิ์ช่วยโควิดนะน่ารักนะหมอคือตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากๆตั้งแต่การคิดเริ่มเลยเนาะจนได้ลงมือทำจนมีคนบันเทิงเนี่ยมาช่วยหมอเต็มไปหมดเลยอย่างที่หมอเคยบอกไว้ไงว่าโครงการอันนี้โปรเจกต์อันนี้คุณหมอเนี่ยไม่ได้หาทุนจากใครเลยคุณหมอได้เอาทุนจากเพื่อนๆอาสาทุนของตัวเองแล้วก็อาสาสมัครน้องแพทย์ที่รู้จักกันนี่แหละมาช่วยในการดูแลตรงนี้ก็เป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งทีมงานที่ช่วยต่อสู้กับโควิดครั้งนี้ด้วยใช่แล้วเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยรวมถึงหมอฤทธิ์เนี่ยซึ่งเป็นกำลังหลักเลยแหละเนาะเป็นกำลังใจนะหมอฤทธิ์ส่งไปให้ถึงกำลังใจ มาต่ออีกหนึ่งข่าวน้องปิ่นจ๋ามาต่อเลยค่ะเรื่องนี้เนี่ยทำเอาตกใจเหมือนกันนะคะคุณเพราะว่าคุณแอร์พันธิราเนี่ยเขาก็ไปตรวจภูมิคุ้มกันของตัวเองมาครับและสรุปคือนางเนี่ยมีการเทียบกับพี่หนุ่มกันชัยผลภูมิระหว่าง2คนนี้บอกเลยว่าแตกต่างกันลิบลับมากๆยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยต้องเท้าความไปก่อนว่าเธอเนี่ยได้ไปฉีดวัคซีนมาแล้วแหละการรับวัคซีนเนี่ยก็จะมีเป็นที่ทราบกันดีบางคนภูมิขึ้นบางคนภูมิลดลงของแอร์เนี่ยภูมิกับที่ใช่แต่ของแอร์คุณต้องบอกเลยว่าตกใจคุณแอร์เขาก็ตกใจเขาออกมาโพสต์นะแล้วเขาก็บอกว่าตั้งแต่ได้ยินมาหนูภูมิขึ้นน่ารักสุดแล้วพี่หนุ่มเนี่ยขึ้น 22.6 ส่วนของแอร์เนี่ยขึ้น 8.98 คุณเลขตัวเดียวอันนี้คือแอร์เขาก็แบบว่าจะเอายังไงดีเอาเป็นว่าปลายเดือนนี้เนี่ยเธอจะต้องฉีดวัคซีนเข็มที่2และจะมาอัปเดตให้ฟังเขาบอกว่าที่เขาออกมาตรวจเนี่ยเขาอยากตรวจแบบขำๆตามภาษาคนที่อยากรู้อยากเห็นนะคะว่าตอนนี้ภูมิตัวเองเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะได้ระวังตัวเนื่องจากคุณแอร์เนี่ยต้องบอกว่าเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่ออกมาช่วยดูแลช่วยชาวบ้านอะไรเงี้ยที่ติดโควิดเขาบอกว่าถ้าเกิดเขารู้ว่าภูมิลดลงอย่างเงี้ยเขาก็ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นถูกต้องเพราะถ้าเขาออกไปเจอความเสี่ยงเนี่ยเขาอาจจะต้องปรับวิถีชีวิตคือปรับเปลี่ยนเป็นใส่แมสก์สองชั้นหรือว่าใส่ชุด PPE ไปเลยซึ่งเราก็ไปแอบอ่านใต้คอมเมนต์มานะคะก็มีหลายๆคนมาแสดงความคิดเห็นรวมถึงเพื่อนๆในวงการบันเทิงบางคนที่ไปฉีดไฟเซอร์มาแล้วบางคนบินไปที่อเมริกาอย่างล่าสุดก็จะมีหลายๆคนมีดิวเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทเหมือนกันกับคุณแอร์ก็มีโปรเจกต์ด้วยกันดิวก็ควงคู่ไปฉีดไฟเซอร์กับคุณเซบาสเตียนไปแล้วซึ่งงานนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าฉันเนี่ยโทรไปหาคุณแอร์มาเขาว่าไงในบ้านจ้าโทรมาแล้วปุ๊บคุณแอร์แกก็ติดงานอยู่ แต่เราก็บอกเขาแหละว่าเราอยากได้ข้อมูลตรงนี้ว่าคุณแอร์เนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเขาก็บอกนะว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเขาก็จะอัดคลิปมาให้เราเปิดนี่แหละและเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาคลิปเนี่ยของคุณแอร์นะมาแชร์เลยว่าทำไมเธอถึงไปตรวจภูมิและสิ่งที่เธอต้องการเนี่ยวัคซีนเนี่ยมันมีปัญหาจริงไหมซึ่งเราส่งคำถามนี้ไปหาคุณแอร์เรียบร้อยแล้วนะคะคซึ่งเขาก็ตอบรับแล้วแหละแต่อยู่ที่ว่าช่วงรอเขาว่างรอเขาว่างนะแล้วเราก็ส่งมาให้เราจะไม่บังคับเพราะว่าดาราเราก็ฝากไปแล้วว่าเขาก็รับปากเราเดี๋ยวเราดูนะคะว่าคุณแอร์เนี่ยจะอธิบายนี่คุณไปกดดันคุณแอร์นะเนี่ยไม่กดดันฉันก็ถามคุณแอร์ว่าแบบสะดวกไหมคะแต่คุณแอร์ติดทำถ่ายรีวิวอยู่เราก็เลยอยากจะเอาข้อมูลดีๆเนี่ยมาแชร์ให้คุณผู้ชมฟังด้วยไงสรุปคุณแอร์ฉีดวัคซีนอะไรเขายังไม่บอกแต่ฉันไม่อยากจะรู้เหมือนกัน1 2วัคซีนเดียวกับของคุณหนุ่มกรรชัยหรือเปล่าไม่ใช่วัคซีนทางเลือกแล้วกันแต่เธอก็
แสดงจุดยืนเรื่องวัคซีนมาโดยตลอดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นยังไงเนอะเราก็ห้ามไม่ได้ไงห้ามไม่ได้เอาเป็นว่าก็เรามาดูความคิดเห็นการรอคุณแอร์นะคุณแอร์ลงผมรออยู่นะฮะทุกคนรออยู่นะครับไม่ได้กดดันพี่แอร์เลยค่ะไม่ได้กดดันเลยฮะน้องปีมันคนเปิดประเด็นเลยฮะไปที่อีกหนุ่มดีกว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเวลาเนี่ยไม่สามารถจะทำลายผิวพรรณหน้าตาของเขาได้จริงๆคนไหนคุณนี่คนนี้เลยครับผมเป๊กผลิตโชคนี่ Happy Birthday to you Happy Birthday to you นี่อายุเท่าไหร่รู้เปล่านี่เท่าไหร่นี่พี่เขาเลข3อ่ะนะเลข3ใกล้เลข4แล้วนะ3ปลายๆเหรอคุณปลายๆพอถ้าเกิดว่าเกิน5แล้วเนี่ยก็เรียกปลายแล้วแหละต้อนแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับคุณเป๊กผลิตโชคด้วยนะฮะตอนนี้อายุครบนะครับผม37ปีบริบูรณ์แล้วเด็กมากเลยในวันไหนวันนี้จ้า9สิงหาคมคนเกิดเดือนนี้เขาหน้าตาดีคุณถูกต้องใช่เพราะดิฉันก็เกิดเดือนนี้เหมือนกันคนเกิดทุกเดือนหน้าตาดีหมดจ้ะจริงเหรอดีงามจากภายในสู่ภายนอกมาพูดถึงคุณเป๊กต่อดูที่ว่าโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยแฟนๆทำอะไรบ้างจำได้ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนๆของคุณเป๊กเขาจะมีแฮชแท็กมีแท็กต่างๆเล่นกันใน Twitter เยอะแยะมากมายแน่นอนว่าในวันคล้ายวันเกิดปีที่37ปีนี้ของคุณเป๊กผลิตโชคนี่จ้าอ้าโปรเจกต์แฮปปี้เบิร์ธเดย์9ออกัสต์นะจ๊ะนี่อลังการเหมือนเดิมทุกๆปีนี่อันนี้คืออยู่ที่หน้าตึกชิมแกรมมี่รถมากคุณยิ่งแล้วก็มีอีกหลายๆที่นะครับที่แฟนๆนั้นได้ทำโปรเจกต์อวยพรให้กับคุณเป๊กผลิตโชคกันอันนี้คือตามลิฟต์ต่างๆคือแฟนคลับเขายังคงเหนียวแน่นน้องนุ๊กก็เลยจัดเต็มอย่างที่บอกไปนะครับเรียกว่าแฟนคลับเนี่ยก็จัดโปรเจกต์ให้กันแบบจัดเต็มเหมือนเช่นเคยนะฮะแล้วก็อวยพรด้วยรูปโปสเตอร์ใหญ่ยักษ์ที่เห็นกันไปที่หน้าตึกแกรมมี่แล้วก็ยังมีอวยพรวันเกิดนะฮะในตึกต่างๆบริเวณลิฟต์นะครับบริเวณทางเข้ามีอันนี้ด้วยน่ารักน่ารักที่คนฮิตกันตอนนี้ก็คือรถตุ๊กตุ๊กอันนี้ชอบภาพมากเลยภาพมาพอดีเป๊ะเลยนอกจากรถตุ๊กแล้วเนี่ยมีรถสองแถวด้วยคือตอนนี้เนี่ยเป็นเทรนที่คนดังหลายคนและแฟนคลับหลายคนเนี่ยทำกันพอรถตุ๊กๆเนี่ยนอกจากจะช่วยพี่ๆเขาในการช่วงนี้คือไม่มีเรียกว่าไม่มีงานอ่ะนะคนก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยคนน้อยก็เลยอ่ะโอเคจัดไปทุกพื้นที่ทุกพื้นที่มีแต่แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณเป๊กอันนี้น่าจะเป็นที่ลำปางถูกไหมครับใช่น่าจะใช่เพราะเป็นรถมาที่ลำปางน่ารักน่าเราจำได้ใช่เลยใช่หนุ่มเหนือนะอุกเมืองได้กันน่ารักมากใช่ถือว่าเป็นสีสันนะครับที่แฟนๆยังคงรักและก็คิดถึงหนุ่มเป๊กอยู่ตลอดเวลาเหล่านุชเขามีชื่อนะใช่เหล่านุชอันนี้ที่เชียงใหม่อันนี้ที่เชียงใหม่อันนี้จุฬาอันนี้ถ้าเป็นจุฬาจำได้จำได้อันนี้ก็ไม่ทราบจ้ะอันนี้ไม่ทราบอยู่ตรงจุดไหนแจกก๋วยเตี๋ยวฟรีกันด้วยนะคุณแคมเปญเขามีแคมเปญหลายเขามีแคมเปญกิจกรรมหลายๆอย่างเพราะว่านอกจากจริงๆแล้วเนี่ยแคมเปญหนึ่งในการที่จะทำโปสเตอร์อวยพรแล้วก็คือเป็นการสนับสนุนนะครับพ่อค้าแม่ขายต่างๆในช่วงโควิด19รวมถึงการระดมทุนระดมเงินส่วนหนึ่งที่ได้มาเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆส่งไปกับหลากหลายพื้นที่ด้วยกับหมอฤทธิ์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันด้วยเนาะร่วมมือกันคือคนนี้เนี่ยเขาทำกิจกรรมตลอดเลยแล้วก็แฟนคลับเขาก็คอยซัพพอร์ตตลอดเลยเอาเป็นว่าต้องขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์อีกครั้งนึงนะครับผมกับพี่เป๊กผลิตโชคด้วยต้องเรียกพี่แต่ถ้าเกิดว่าเอาหน้ามาเทียบกันอันนี้ก็น่าจะเป็นพี่แล้วแหละเรียกเป็นพี่กว่ากันพี่นี่แหละเป็นพี่เป๊กถ้าเรียกหน้านะแต่หน้าเขาเด็กจริงๆบุกี้ตัวเองหนึ่งพี่เป๊กก็บอกหน่อยละกันว่าดูแลตัวเองยังไงเทคนิคกันดูแลตัวเองก็เราเห็นนะออกกำลังกายอะฟิตโครงฟิตแพคเขาว่าเธอเออแอบไปส่องบ้างอะทำไมน้ำลายฉันไหลล่ะไปต่อไปต่อแต่เรื่องนี้อาจจะน้ำลายไหลต่อแล้วคุณจังไงจ๊ะเป็นหนุ่มๆสายวายที่เขาเป็นคู่จิ้นกันแต่ตอนนี้เนี่ยคุณเต๋าทีวีภูเขาออกมานะเอามาไปนู่นไปนี่เอ๊ะว่ามีการสารภาพรักกันเกิดขึ้นรักเกิดกลางกองหรอรักเกิดการกองหรือเปล่าแต่โดนปฏิเสธจนเงิบนี่สิคุณว้ายไต่เล่งานนี้เขาบอกว่ามีอักษรย่อด้วยนะของคุณแบบว่าอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวย่อคือมอม้ากับออ่างปอปลาอุ้ย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 คุณพอรู้ไหมเรื่องนี้ฉันต้องปรึกษาคุณแล้วคือเอาจริงๆเลยถ้าเกิดว่ามอม้าแล้วก็อ่างปอปลาใช่ไหมคู่นี้เลยใช่ไหมฉันคิดถึงคู่เดียวเอาจริงๆคู่เดียวเลยในใจคู่เดียวเลยในใจแสดงว่าถ้าคนที่เป็นสายวายไม่ก็คือประเด็นคือว่าถ้าเป็นคนเป็นสายวายเขาก็จะรู้ว่าคนที่เล่นเรื่องนี้มีใครเล่นบ้างนะแสดงนำถูกไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าคู่เดียวกันอักษรย่อเดียวกันชื่อนี้ปุ๊บมันมีอยู่เรื่องเดียวนะตอนนี้จริงเหรอใช่เขาเพิ่งจะปล่อยทีเซอร์
คิดว่าตัวอย่างเป็นมินิทีเซอร์ประมาณเกือบเกือบ9นาที10นาที อันนี้คือเราทำนายนะใช่คุณนี่หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบแต่ชื่อเขาเนี่ยโยงโยงโยงใช่ไหมโยงมากชื่อเล่นของเขาโยงไปมากเลยคนหนึ่งตัวเดียวอีกคนหนึ่งสองตัวอย่างเงี้ยมาดูนี่นะคะที่คุณเต่าทีวีภูเขาออกมาโพสนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมีรูปด้วยนะคุณแต่เขาไม่อยากจะลงไงไม่กล้าลงลงเลยแม่เขาหลังลงเลยเขาบอกว่าในโพสเนี่ยระบุข้อความนะคะว่าพระเอกซีรีส์วายแอบสารภาพรักกับคู่จิ้นแต่โดนอีกฝ่ายตอกหน้าผมชอบผู้หญิงครับก็ไม่แปลกเรื่องของความเอาจริงๆคืออันนี้คือก็ไม่แปลกนะเรื่องของความชอบนะพอมองว่าสุดท้ายปุ๊บอะคือเราชอบอีกคนนึงเราก็บอกความรู้สึกของเราไปการไม่กลับมาชอบกลับก็ไม่เห็นจะแปลกเราแค่แสดงความรู้สึกของเราไปแล้วว่าฉันชอบเธอนะเธอจะชอบฉันไหมก็เรื่องของเธอเหมือนกันเรื่องของฉันจะชอบเรื่องของฉันมันเป็นสิทธิ์ของใครของมันนะเนาะแต่ก็อาจจะแบบรู้สึกบ้างแหละก็เราชอบคนนึงอาจจะผิดหวังนิดหน่อยแต่ก็เป็นกำลังใจให้เนาะไม่รู้ว่าเป็นใครแหละแม่แต่คือฉันงงตรงที่ว่าเนี่ยพอตอนแรกๆใช่ไหมแม่เต๋าอ่ะคือเชียร์นางเปิดโพสเสร็จปุ๊บนางก็ให้ทุกคนมาคอมเมนต์พอหลังๆมาปุ๊บไปส่องดูมีคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือเปล่าเอ้าอีอย่างมาเปิดคอมเมนต์ไม่ได้ว่ะงงไปเลยอักษรย่อมาไงอักษรย่อมางานนี้ก็ต้องเดากันต่อไปคุณผู้ชมว่าจะเป็นใครกันแน่แต่เรื่องแบบนี้อย่างที่คุณฟีบอกเลยว่าใครจะชอบไม่ชอบแต่ถ้าเราได้แสดงความรู้สึกไปแล้วก็คือจบเราว่าไม่ผิดอะไรเราว่าไม่ผิดเขาซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของเขาอันนี้เราก็เข้าใจใช่มะนะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆความรักแล้วกันใช่แล้วเราจะได้สมหวังในความรักกันบ้างถูกต้องอันนี้ก็เกี่ยวเรื่องกับความรักเหมือนกันเพราะวันนี้เนี่ยเป็นวันอะไรรู้ไหมจ๊ะวันอะไรคะวันแมวเมี้ยวเมี้ยวโลมิ้งมาอีกแล้วถูกต้องซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเรามีภาพน่ารักน่ารักของเหล่านักแสดงซีรีส์สายวายที่เป็นทาสแมวอ่ะคุณมาฝากกันนี่คุณเห็นไหมน้องเหมียวใครบ้างซึ่งหนุ่มๆเนี่ยเราคัดมา5คนดังๆปั๊วๆปังๆนะ5คนมาให้ดูกันว่าเขาเนี่ยมีเลี้ยงน้องแมวอะไรกันบ้างเริ่มที่หนุ่มคนนี้เลยจ้ะน้องปริมมาเลยจ้านี่หนุ่มไบรท์วชิรวิทย์นะจ๊ะคนนี้เขามีน้องเหมียวที่ชื่อว่านี่เลยจ้ะเอเมะอุ้ยชื่อน่ารักอ่ะชื่อเขามาจากภาษาญี่ปุ่นหนูเออซึ่งแปลว่าอะไรไหมอะไรคะฝนฝนทำให้ชื่นชมหัวใจซึ่งน้องแมวเอเมนี่แหละจ้าบอกเลยว่าโอ้โหเป็นขวัญใจของหนุ่มไบรท์ที่จะถ่ายรูปโพสต์ลงสตอรี่ลงอินสตาแกรมอยู่ตลอดแล้วซึ่งแฟนๆเนี่ยเข้ามาแซวตลอดเนาะคือเอาจริงๆคือแมวเป็นยังไงอ่ะธาตุแมวอย่างหนุ่มไบรท์ก็คล้ายๆกันเลยก็จะมุ้งมิ้งกันใช่อีกหนึ่งคนอันนี้น้องปิ่มรู้จักใครเอ่ยคุณกั๊บคณาวุฒิค่ะซึ่งแมวน้อยของเขาเนี่ยต้องบอกเลยดูซุกซนยี่ยวนน่ารักน่าเอ็นดูใช่หนุ่มกั๊บเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อแมวตัวนี้นะคะว่าน้องอาซาค่ะที่ตั้งมาจากชื่อของนักฟุตบอลที่ตนเองชื่นชอบจะบอกว่าเห็นคลิปที่เขาเล่นกับแมวแล้วน่ารักแล้วมุ้งมิ้งมากมากมุ้งมิ้งมากคือแบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าจะมีมุมแบบอ่อนโยนมากๆเธอดูตาน้องแมวสิน้องอาซาเนี่ยบ้องแบ้วมากเลยนะคือแบ๋วแบ๋วเลยจ้าใช่คือจริงๆคืออาซาเนี่ยเป็นแมวอีกตัวนึงที่คุณกั๊บเนี่ยเขาออกบอกว่าแฟนๆจ๋าเนี่ยเราอยากเลี้ยงแมวนะแมวที่บ้านเราก็มีอยู่แล้วแหละแต่เราอยากเลี้ยงด้วยตัวเองก็เลยได้น้องอาซาเข้ามาอยู่ในอุทธรณ์ใช้คำว่าอุทธรณ์ได้ไหมชอบเป็นทาสแมวไปเลยคือที่บ้านเขาเลี้ยงอยู่แล้วไงใช่ไหมมาอีกคนนึงคนนี้เนี่ยคือแมวของเขาเท่ไหมเธอดูก่อนน่ารักเหมือนสปริงแม่ดูแบบนี่คนนี้นี่ก็คือคุณคริสพีรวัตรนะครับที่คุณคิดบอกว่าเนี่ยน้องแมวที่ตัวเองเอามาเลี้ยงก็คือน้องพลูโตนะฮะเป็นแมวสายพันธุ์สปริงซึ่งทั้งฉลาดทั้งซนทั้งแสนรู้ทั้งขี้เล่นจำได้ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยแมวไม่มีขนอ่ะทุกคนแบบโอ๊ยแมวไม่มีขนมีด้วยหรออ่านี่ไงจ๊ะตัวจริงเป็นจริงใช่ไหมมันก็มีปกติมาไม่ต้องถามถึงราคานะจ๊ะก็สูงอะค่ะก็สูงอะค่ะแต่ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งให้น้องเนี่ยอยู่คนเดียวก็จะมีแบบน้องแมวตัวอื่นๆเนี่ยนะฮะมาอยู่ร่วมด้วยอยู่แล้วมาอีกคนดีกว่ามาอีกหนึ่งหนุ่มนะคะดีกรีคุณหมอค่ะคุณมิกสหภาพนะคะที่โด่งดังจากซีรีส์วายเรื่องนิทานพันดาวค่ะน้องเหมียวของเขาชื่อบอกเลยว่าไทยมากชื่อเทมากชื่อเทมากชื่ออะไรสมพรเจ้าสมพรเอ๋ยเจ้าสมพรเอ๋ยยายเจ้าถึงเป็นอย่างนี้คุณมิกก็บอกนะที่ตั้งชื่อน้องแมวว่าสมพรเนี่ยเพราะว่าชื่อนี้มีความหมายที่ดีครับครอบครัวของเขาเนี่ยมีชื่อเป็นสอเสือกันทุกคนเลยก็เลยอยากจะตั้งสมาชิกในครอบครัวตัวนี้เนี่ยชื่อสมพรบ้างแค่นั้นเองก็เป็นเรื่องราวดีๆไงสมพรปากสมพรดั่งใจสมพรปรารถนาเห็นไหมสมดั่งใจหวังคือเราชอบนะคือดีๆคือเขาอะชอบแกล้งน้องแมวตัวเองใช่ไหมคือเขาบอกว่าตั้ง
จริงๆเนี่ยคือเจ้าสมพรเนี่ย เป็นแมวต่างประเทศนะแต่ทำไมถึงแบบอ๋อร้องเก่งเพราะว่าจริงๆที่เอาแมวสายพันธุ์นี้มาเพราะว่าจริงๆน้องต้องแบบลักษณะต้องเงียบๆขี้อ้อนไม่พูดอะไรเยอะแต่สุดท้ายปุ๊บน้องกรี๊ดเก่งมากน้องกรี๊ดใช่แล้วก็แบบเฮฮาปาร์ตี้เหมือนใครเหมือนเจ้าของเหมือนเจ้าของมันจะบ่งบอกของถึงเจ้าของเลยนะว่าใช่แมวนี้เป็นยังไงเจ้าของอาจจะเป็นยังไงเจ้าของคือเอาจริงๆคือที่บ้านเขาเรียกว่าโป๊ะสุดโป๊ะสุดโก๊ะสุดเสียงดังหูยิงอาจจะไม่เสียงดังจะมีดึกดึกโป๊ะมาอีกคนดีกว่าอันนี้คือคู่จิ้นของเขาเจ้าแมวเขาน่ารักก่อนหรือเปล่าคนนี้ดูไหมชื่อน้องอะไรนะพี่จำไม่ได้น้องเอดินนะแมวน้องแมวตัวนี้เนี่ยเป็นแมวของหนุ่มเอิร์ธนะฮะพีรพัฒน์นะครับที่เป็นคู่จิ้นบ้านเดียวกันนะฮะคู่กันในนิทานพันดาวของหนุ่มมิกสาวภาพนี่แหละซึ่งคุณเอิร์ธเนี่ยบอกว่าทำไมตั้งชื่อให้ว่าน้องเอดินก็เพราะว่าเขาเนี่ยไปเที่ยวที่ประเทศสกอตแลนด์แล้วก็เขาก็ชอบเมืองเอดินใช่ไหมเอดินเบระนั่นแหละฉันออกเสียงถูกไปเนี่ยเอดินเบระเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยน้องแมวเอดินเนี่ยก็เป็นน้องแมวสายพันธุ์สกอตพอดีนะฮะก็เลยตั้งชื่อเป็นแบบนี้นั่นเองจ้าแต่ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะเพราะว่าเพราะว่าน้องเอดินเหงานะก็เลยได้น้องไบรทันไบรทันมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมคนไหนที่เป็นทาสแมวนะครับก็ไปสามารถดูความมุ้งมิ้งเมียวเมียวนะฮะได้ในอินสตาแกรมของหนุ่มทั้งเจ้าของแมวเลยดีกว่าจริงจริงว่าน้องปิมเห็นเจ้าของไหมเจ้าของก็ดูมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งคือดูแล้วละมุนเนี่ยคุณผู้ชมมันจะแบบว่าผ่อนคลายได้นะถ้าสมมติเราเครียดเราไปไล่ดูนะดูหนุ่มๆไปด้วยดูแมวไปด้วยนี่ตอนนี้พูดดีเลยพี่พูดดีพูดแทนใจฉันเลยน้องปิมจ๋าผ่อนคลายไหมคุณฟิล์มผ่อนคลายมากจะจิ้นใครดีน่าจะจิ้นแมวหรือจะจิ้นหนุ่มๆดีนะเอออันนี้ออกตัวแรงโมเมนต์เนาะโมเมนต์ความน่ารักของเขาแหละออกตัวแรงไปหน่อย น่ารักมาค่ะพี่ฟรีกลับมา เรามาดูคลิปน่ารักน่ารักน้องแมวนะคะของคุณเอิร์ธกับคุณมิกกันหน่อยค่ะอุ้ยมาเอาใจฉันด้วยหรอฉันมีมาเอาใจคุณนะคะไปดูคลิปกันสักนิดนึงครับแมวในวันแมวโลกแบบนี้นะฮะน่ารักน่ารักเรียกว่านอนหลับฝันดีนะฮะกันไปแต่ก่อนที่จะไปนอนหลับฝันดีนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเรามีแขกพิเศษของเรานะฮะที่จะมาพูดคุยกันนั่นก็คือคุณเอมิราค่ะอดีตภรรยาของคุณครูไพบูลย์นั่นเองซึ่งก็เป็นเรื่องราวดราม่าอยู่ในขณะนี้เขาก็มาพลิกผันตัวเองนะคะมาเล่น MV ให้กับในห้างประจักษ์ชัยค่ะครับผมรวมถึงบอกกับพวกเรานะฮะว่าเธอกำลังจะนี่เป็นศิลปินเป็นนักร้องและก็เพลงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะจะได้ฟังเมื่อไหร่ต้องติดตามกันครับตอนนี้คุณเออยู่กับเราแล้วครับคุณเอสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียงสดใสขึ้นแล้วทราบว่าเมื่อคืนเนี่ยถ่าย MV ยาวดึกดื่นเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับผมกับการเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงแบบเรียกว่าเต็มตัวแล้วแหละก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็แบบตื่นเต้นมากๆเลยค่ะไม่คิดว่าจะได้เข้ามาทำงานอะไรแบบนี้ค่ะอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจมาเล่น MV ตัวนี้ได้คะตอนแรกก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรนะคะแต่ก็พอมาได้ทำงานร่วมกันกับอาจารย์ประจักษ์ชัยก็ได้พูดคุยกันแล้วก็แกได้พูดว่าแบบอนาคตเราต้องอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะตอนแรกหนูก็คิดว่าหนูจะแบบอยู่บ้านทำงานรักกว่าน่าสนใจเหมือนเดิมแกก็เลยบอกว่าถ้าคิดว่าแบบให้คิดถึงลูกเยอะๆค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูก็อยู่เฉยๆไม่ได้แล้วหนูต้องทำงาน
พื่ออนาคตที่เวลาที่ลูกจะกลับมาแล้วลูกเราก็ต้องเลี้ยงดูลูกได้ค่ะก็เลยตัดสินใจมาร่วมงานกับอาจารย์ประจักษ์ชัยเนาะพูดถึง MV ตัวนี้นิดนึงที่ถ่ายเมื่อคืนครับผมเรื่องราวสตอรี่เป็นยังไงบ้างครับคุณอิ๋งเล่าให้ฟังนิดนึงฮะก็เรื่องราวก็คล้ายๆกับชีวิตเลยค่ะก็จะแบบเป็นพวกสามีภรรยาที่รักกันแล้วก็มีการนอกใจกันค่ะค่ะแล้วก็รับบทเป็นหวงเนาะในบท MV เองเนี่ยครับผมเราเป็นในส่วนของพาร์ทไหนยังไงฮะลองเจาะลึกให้ฟังนิดนึงครับอ๋อเป็นตัวนำค่ะฮะคือหนูแสดงเป็นแฟนของพระเอก MV ใช่ไหมเป็นแฟนของพระเอก MV ส่วนเรื่องราวเนี่ยแบบคือต้องขอถามว่าเรื่องราวเนี่ยคล้ายๆกับชีวิตจริงอย่างที่คุณเอ๋บอกไปก็คือได้เราก็เลยได้รับบทที่เป็นภรรยาหลวงเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะเห็นว่ามีซีนร้องไห้ด้วยใช่ไหมคะซีนอารมณ์ยากไหมคะตอนแรกก็คิดว่าไม่รู้จะเล่นยังไงอะค่ะพอเปิดรูปลูกชายให้ดูหนูก็ร้องไห้เลยจริงๆแบบพอตอนที่เราเล่นเราแอบมีความรู้สึกลึกๆอยู่ในใจยังไงไหมคะคุณเอ๋ครับเพราะว่าพอสตอรี่เข้ามาแล้วมันเชื่อมโยงขนาดนี้ในใจเหรอคะก็มีแต่คิดเรื่องลูกอย่างเดียวเลยค่ะว่าเรามาอยู่จุดนี้เราต้องสู้เราต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่เพื่อลูกคนเดียวเลยค่ะความคาดหวังของเราอะค่ะคุณเอ๋ถ้าเกิดมาตรงนี้เนี่ยคาดหวังยังไงบ้างคะว่าจะโด่งดังร้อยล้านไหมอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ไม่ได้คาดหวังเลยค่ะเพราะว่าหนูอยู่จุดที่แบบอยู่จุดศูนย์นะคะก็ลุกแบบอยู่บ้านๆไปค่ะคืออาจารย์ท่านยื่นมือมาช่วยหนูก็รู้สึกดีใจแล้วค่ะไม่ได้คาดหวังอะไรเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายคนติดตามข่าวสารเรื่องเราแล้วก็พอมาลงเล่น MV เต็มๆแล้วหลายคนก็เฝ้ามอง MV มีคนให้กำลังจงกำลังใจยังไงบ้างคะคุณเอ๋มีเราให้กำลังใจอันนี้เอกก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ทำให้เอกลุกขึ้นสู้ได้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะก็มีคนให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องถูกไหมฮะใช่ค่ะทีนี้การเดินบนเส้นทางในวงการบันเทิงมีการคุยหลังจากนี้ว่าต้องทำอะไรยังไงต่อไหนลองกระซิบให้กับคมสลึกบันเทิงเราฟังนิดนึงได้ไหมครับคุณเอกฮะตอนนี้ก็มีคุยกันไว้ว่าอาจารย์ว่าจะให้ร้องเพลงค่ะก็ต่อไปก็ไม่รู้ว่าอาจารย์จะให้ทำอะไรก็รอติดตามกันค่ะตื่นเต้นผมสองคนเนี่ยตื่นเต้นแทนคุณเอเลยเพราะว่าร้องเพลงก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ถือว่าหินเหมือนกันไหมฮะคุณเอครับใช่ค่ะหนูไม่เคยร้องเพลงมาก่อนด้วยค่ะแต่ว่าก็จะพยายามทำเต็มที่ค่ะเพราะอยากพยายามจะแบบสื่อให้ทุกคนรู้ว่าเพลงนี้มันออกจากใจเราจริงไม่รู้ว่าจะพอหรือไม่พอก็ฝากติดตามด้วยนะคะแสดงว่ามีแนวเพลงมาแล้วแหละว่าเป็นเพลงแนวไหนใช่ไหมคะก็มีแล้วค่ะชื่อเพลงว่าฟ้ามีตาค่ะแอบแบบแซมเปิลให้กับพวกเราได้ฟังกันสักท่อนได้ไหมครับวันนี้ต้องรอติดตามเลยนะคะหลายคนนะหลายคนอยากจะฟังเสียงคุณเอ๋ถ้าเกิดว่าเป็นเพลงอื่นที่ไม่ใช่เพลงนี้ฮะคุณเอ๋ปกติเราถนัดในเพลงแบบไหนฮะชอบเพลงไหนยังไงคะบอยไม่ค่อยได้ร้องเพลงเลยค่ะอันนี้อาจารย์ก็บอกว่าแบบเราร้องไม่ต้องร้องเพราะหรือว่าร้องอะไรก็ได้ขอแค่ร้องจากอารมณ์เราหนูก็เลยแบบโอเคค่ะหนูจะร้องก็ได้หนูก็อยากสื่ออารมณ์ให้ทุกคนได้รู้ว่าความที่หนูเจอมาแล้วก็ความรู้สึกในตอนนั้นที่เราเจอมันเป็นยังไงอะค่ะอะไรคือพลังใจให้คุณเอ๋มาถึงตรงจุดนี้ได้คะครับลูกเลยค่ะลูกคนเดียวเลยค่ะจริงๆแล้วที่บ้านพอเราบอกว่าเอ้ยฮัลโหลครับคุณเอ๋สะดวกมาร่วมงานกับเราไหมครับตอนนั้นเรารู้สึกเป็นไงบ้างตกใจหรือที่บ้านบอกว่ายังไงบ้างฮะเล่าให้ฟังนิดนึงครับตอนอาจารย์โทรไปหานะคะหนูก็ยังแบบไม่ได้ตกล
องอะไรนะคะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยเพราะว่าคิดว่าเราไปออกรายการไปพูดความจริงในส่วนของเราเสร็จแล้วก็คงจะจบไปพออาจารย์โทรมาหนูก็ยังไม่ตกลงนะคะไม่ตื่นเต้นอะไรเลยรู้สึกว่าอาจารย์โทรมาเฉยๆสงสัยก็แกจะถามสารทุกข์สุขดิบมั้งคะก็พอรู้จักกันกับอาจารย์เบิร์ตค่ะอาจารย์โต้งแล้วก็ป๋าเทพด้วยค่ะหนูก็เคยอยู่ในวงการนี้ก็เลยรู้จักกับแกก็คิดว่าก็อยากมาคุยอยากมาพูดคุยปรึกษากันเฉยๆค่ะไม่รู้ว่าแกจะให้หนูมาทํางานนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณเอ๋เริ่มมีงานติดต่อเข้ามาเยอะมั้ยคะแล้วก็มีคนดูแลเป็นผู้จัดการหรือยังคะก็เริ่มมีงานเยอะอยู่เหมือนกันนะคะผู้จัดการหนูนี่เป็นพี่ด้วยกันนะคะไม่เคยทํางานด้วยกันไม่เคยทํางานเกี่ยวกับแบบนี้เลยก็ปวดหัวอยู่ก็ค่อยศึกษาไปถูกมั้ยคะคุณเอ๋ฮะค่ะก็มาศึกษากับพวกอาจารย์นี่แหละค่ะมาให้เกย์สอนทุกอย่างค่ะครับคุณเอ๋คะเห็นวันนั้นมีรูปออกมาแบบสวยมากแต่งตัวแต่งหน้าคือแบบคือฮาเลยในโลกโซเชียลค่ะวันนั้นทำอะไรคะทำไมถึงลุกขึ้นมาแบบแปลงโฉมตัวเองตอนนั้นก็คิดว่าจะลงรูปนี้เพื่อที่จะบ่งบอกว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องอดีตแล้วเราไม่ได้โฟกัสเรื่องอดีตแล้วตอนนี้เราขอเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็เป็นคนใหม่แล้วค่ะหลายคนชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบลุคสวยๆล่าสุดของคุณเอ๋มากหลังจากนี้ก็จะได้เห็นกันบ่อยๆถูกมั้ยฮะค่ะมีเป็นพี่เซนเตอร์คนที่ชอบด้วยค่ะมีเป็นพรีเซนเตอร์ให้คลินิกไหนอะไรยังไงคะเพราะเห็นมีหลายคนเลยนะมาเทียบเชิญแบบอู้คุณเอ๋ชอบมากเลยนี่มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ขอบคุณทุกคลินิกนะคะที่ติดต่อมาช่วงนี้ก็จะมีโควิดด้วยแล้วก็การทำงานด้วยก็เลยยังไม่สะดวกไปเลยค่ะจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองสวยนะคะก็พินคลินิกติดต่อมาหนูยังคิดเลยโอ้ยคลินิกอยากให้หนูไปทำนมบูลลี่นมหนูนั่นเนี่ยแล้วยังคิดถามนิดนึงนะคุณเอ๋ถ้าเกิดว่าเรานิยามตัวเองความเป็นคุณเอ๋เองเนี่ยนิยามตัวเองว่าเป็นคนแบบไหนยังไงเล่าให้ฟังหน่อยหนูเหรอคะค่ะหนูในความคิดของหนูคือแม่ก็พูดอยู่บ่อยๆนะคะว่าถ้าเราคิดว่าเราดีที่สุดแล้วเราไม่ต้องมาเสียดายกับอะไรค่ะหนูคิดว่าหนูดีพอที่จะเจอคนที่ดีแค่นั้นแหละค่ะคนรอบข้างดีเพื่อนดีแค่นี้เองค่ะก็คือเป็นคนดีนั่นแหละกำลังใจดีๆจากคนรอบข้างด้วยถูกต้องเดี๋ยวหลังจากนี้แน่นอนว่าเรื่องของทั้ง MV ผลงานเพลงในอนาคตว่าจะเป็นเรื่องเพลงหรือว่ารวมถึงผลงานต่างๆจะเป็นการรีวิวหรือว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ต่างๆติดตามมันได้แน่นอนถูกไหมคะคุณเอ๋ค่ะรอติดตามกันได้เลยค่ะก็จะลุยเต็มที่เนาะช่วงนี้ใช่ค่ะลุยเต็มที่ค่ะอยากจะทิ้งท้ายอะไรสักหน่อยไหมครับผมทั้งแฟนเพลงเองหรือว่าคนในโลกออนไลน์ที่เฝ้าติดตามเรื่องของเราเองครับคุณเอกครับอ๋ออันนี้หนูก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่มอบโอกาสให้หนูโดยเฉพาะอาจารย์ประจักษ์ชัยหายทองคำแล้วก็เพจมันทุสอนเนี่ยค่ะเป็นเพจที่ช่วยให้หนูมีกำลังใจแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้เพื่อตัวเองแล้วก็ขอบคุณอาจารย์เบิร์ดแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนนะคะไม่คิดว่าตัวเองจะมายืนอยู่จุดนี้เหมือนกันค่ะขอบคุณชีวิตใหม่ด้วยค่ะขอบคุณที่ตัวเองอดทนเก่งด้วยค่ะค่ะคุณเอ๋คะถ้าคนอยากจะติดตามเป็นกำลังใจให้ต้องติดตามทางช่องทางไหนบ้างคะอ๋อก็จะมีเดี๋ยวเร็วๆนี้อาจารย์จะเปิดช่อง YouTube ให้ค่ะเป็นชื่อของเอ๋เองเลยแล้วก็ติดตามใน Facebook ค่ะ Facebook ชื่อเอ๋มิลาชนมิลันวานิชค่ะก็คือทุกช่องทางนะฮะในโลกใช่ครับผมอ่ะวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณเอ๋มากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญของเราในคมชันลึกบันเทิงไลฟ์นะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณคุณเอ๋มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามผลงานของเธอได้ต่อไปนะคะไม่รู้ว่าการเป็นนักร้องของเธอในเส้นทางบันเทิงตอนนี้เนี่ยจะโด่งดังไปไกลถึงขนาดไหนแต่เจ้าตัวก็บอกนะว่าทำทุกวันอย่างเต็มที่แหละเนอะพี่ฟีเนาะถูกต้องอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยคือความสวยของเธอต้องยกให้นะใช่หน้าใสกิ๊กเลยคือหน้าสดเธอแบบดีมากอ่ะอยากจะแอบถามเคล็ดลับเธอหลังไมค์เดี๋ยวถามมาให้นะจ๊ะเอาเป็นว่าสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะเวลาของคมสลึกบันเทิงของเราหมดลงแล้วติดตามกันได้ใหม่นะครับผมทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา
ลา1ทุ่มครึ่งจนถึง2ทุ่มลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ